กลยุทธ์วิธีคิดที่ทำให้ทุกอย่างในชีวิตง่ายขึ้นนี่คือคำนิยามที่ผมจะให้กับหนังสือ Effortless ครับของคุณกุเร็กผมชอบบทเรียนจากหนังสือเล่มน,นี้ก็คือการทำงานด้วยความรู้สึกซับซ้อนหลายครั้งมันอาจจะทำให้ผลงานนั้นออกมาไม่ดีเท่าที่ควรและท้ายที่สุดแล้วการทำงานหนักไม่ได้หมายความว่าผลลัพธ์ที่ออกมา จะดีตามไปด้วยแต่การทํางานด้วยความรู้สึกโฟลส s ต a t e หรือใช้ความเรียบง่ายในกระบวนการทํางานอาจจะทําให้คุณได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจกว่าผมจึงค่อนข้างชอบบทเรียนจากหนังสือเล่มน,นี้ครับในเอพิโซดนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาค้นหาวิธีคิดที่จะทําให้ทุกอย่างในชีวิตง่ายขึ้นครับ You Library to Podcast are listening The ในพอดแคสต์เอพิโซดนี้ครับผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาเรียนรู้กับหนังสือ Effortless ครับคอนเซปต์ Concept ของหนังสือเล่มนี้ก็คือการลดความซับซ้อนในสิ่งที่ทําในการที่เราจะสร้างผลลัพธ์บางอย่างหรือความสําเร็จบางอย่างที่มันมีความหมายการทํางานหนักเป็นสิ่งที่สําคัญครับแต่ถ้าเราทํางานหนักเกินไปเจ้าการทํางานหนักนั้นอาจจะทําให้เราทําบางอย่างผิดพลาดก็ได้รวมไปถึงการตัดสินใจที่ผิดเมื่อเราลดความซับซ้อนการลงมือทํา มันก็จะง่ายขึ้นครับนี่คือคอนเซปต์ของหนังสือ Effortless ครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับคุณเกรกแมคเคยลครับชื่ออ่านยากมากผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าเขาได้เขียนคอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้ไว้ก็คือเมื่อเราทําสิ่งต่างๆด้วยความรู้สึกโฟล์มากขึ้นเราจะรู้สึกไม่ซับซ้อนเราจะทําให้มันง่ายขึ้นการลงมือทํามันจะง่ายได้ขึ้นครับผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือ g o Good to Great ของคุณจิมคอลลินส์ครับ ในหนังสือเล่มน,นี้จุดเด่นก็คือเขาได้เอาแพทเทิร์นของบริษัทที่ประสบความสําเร็จมามีจุดจุดหนึ่งที่ผมอยากจะอธิบายก็คือในบริษัทที่ประสบความสําเร็จ11อันดับแรกที่เป็นบริษัทที่คุณจิมคอลลินเนี่ยเอามาลงในหนังสือบริษัทเหล่านี้เขาไม่ได้ทํางานหนักไปกว่าบริษัทที่ไม่ได้ประสบความสําเร็จแต่เขาทํารูปแบบคล้ายกันแต่เหตุผลที่เขาทําเขามีเหตุผลที่ชัดเจนเขามีแพชชั่นในสิ่งที่ทําเขา ตั้งใจว่าสิ่งที่บริษัทนี้ทําจะต้องเป็นที่1ให้ได้ซึ่งแก่นในการทํางานของพวกเขาจะค่อนข้างเรียบง่ายครับเขาไม่ได้ทํางานหนักไปกว่าบริษัทอื่นเลยแต่สิ่งที่เขาทําแล้วมันทําได้เรียบง่ายเนี่ยทำให้บริษัทเหล่านี้ประสบความสําเร็จครับนี่คือคอนเซปต์ของหนังสือ Good to Get เดี๋ยวผมจะนํามาสรุปในภายหลังนะครับในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการทําอะไรให้เรียบง่ายในรูปแบบชีวิตประจําวันกันในตอนแรกเริ่มของหนังสือเล่มน,นี้ครับคุณแมคเคียวเขาได้ถามก่อนว่า คุณผู้ฟังเคยรู้สึกหรือเปล่าว่าคุณวิ่งเร็วขึ้นคุณทํางานหนักขึ้นแต่คุณกลับไม่ได้เข้าใกล้เป้าหมายเลยแม้แต่นิดเดียวคุณผู้ฟังเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับลองเก็บไว้ในใจแล้วลองมาหาคําตอบด้วยกันคําถามที่2คุณผู้ฟังอยากจะทุ่มเทกับงานมากกว่านี้แต่คุณรู้สึกคุณไม่มีพลังคุณหมดไฟมากเลยคําถามที่3ม คุณกำลังจะเบิร์นเอาคุณใกล้จะหมดไฟแล้วถึงแม้คุณจะทํางานหนักแต่ผลลัพธ์ที่ออกมามันตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะเคยอยู่ในความรู้สึกหรือสถานการณ์แบบนี้และคําถามข้อที่4ครับหลายสิ่งหลายอย่างยากขึ้นมากกว่าที่มันควรจะเป็น ซึ่งคำถามที่ผมถามคุณผู้ฟังนะครับหากคุณตอบว่าใช่ในข้อใดข้อหนึ่งนั่นหมายความว่าคุณกําลังทําให้สิ่งที่คุณทํามันซับซ้อนมากจนเกินไปและหนังสือเล่มนี้เหมาะกับท่านครับคนเหล่านี้มีระเบียบวินัยจดจ่อกับสิ่งที่ทําพวกเขามีความทุ่มเทและมีแรงจูงใจแต่ทว่าทําไมพวกเขากลับหมดเรี่ยวแรงหนังสือเล่มนี้จะให้คำตอบกับพวกเราครับ และก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาครับเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือที่เราคัดเลือกมาให้คุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop นะครับเพราะการเรียนรู้จะทําให้เราเข้าถึงอิสรภาพจากข้อจํากัดของชีวิตครับโอเคหลังจากนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังมาหาคําตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ชวนปวดหัวผมเชื่อว่าทั้งอาการเบิร์นเอา์หมดไฟรู้สึกว่าไม่อยากไปทํางานรู้สึกว่าคุณไม่สามารถพาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดที่โฟล์ในการทํางานได้ผมว่าจริงๆแล้วเหตุผลหลัก เขาเขียนว่าในหนังสือเล่มนี้หมดเลยครับแล้วรวมถึงวิธีแก้ด้วยเหตุผลที่คุณแม็กเคยว็เขียนหนังสือเล่มนี้มาครับเขาเจอแฟกต์บางอย่างก็คือชีวิตจะมีขึ้นมีลงบางช่วงอาจจะขึ้นบางช่วงอาจจะลงมันจะเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้ครับทุกอย่างที่เราทําจะมีจังหวะเวลาของมันมีช่วงเวลาที่เราต้องพยายามมีช่วงเวลาที่เราต้องหยุดพักเพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจแต่จากงานวิจัยรวมไปถึงสิ่งที่เราเห็นในทุกวันนี้ก็คือ เราต่างเอาแต่พยายามมากขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยไร้ซึ่งจังหวะเราอาจจะทำงานโดยไม่ได้พักเลยมันมีแต่ความพยายามอย่างเป็นบ้าเป็นหลังและคำถามที่มันตามมาก็คือหากเราพยายามกันมากขึ้นแต่ทำไมการทีเร่เราจะประสบความสำเร็จเรารู้สึกว่ามันห่างไกลามากขึ้นทุกทีเราทำงานกันหนักมากขึ้นนะครับคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมถ้าอย่างนั้นคำถามที่ผมจะส่งให้คุณผู้ฟังก็คือแล้วการทำงานหนักมันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ ที่ดีกว่าอย่างชัดเจนหรือไม่คุณแม็กเคียวเขาได้อธิบายไปครับเขาบอกก่อนเลยว่าเรื่องของภาวะหมดไฟไม่ใช่เครื่องเชิดชูเกียรติการที่เราทํางานหนักจนหมดไฟนั่นหมายความว่าเราบริหารชีวิตไม่ดีครับมันเป็นเรื่องจริงที่การทํางานหนักมักนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าหากดูตามสถิติแต่มันก็จริงแค่บางส่วนครับเพราะสุดท้ายเวลาและความพยายามของเราจะมีขีดจํากัดยิ่งใช้หมดไปเท่าไหร่ ผลตอบแทนที่ได้จากความพยายามก็จะยิ่งลดลงวงจรนี้อาจดำเนินไปจนกระทั่งคุณผู้ฟังรู้สึกเหนื่อยหมดแรงแต่คุณก็ไม่ได้ผลลัพธ์อะไรกลับมาเลยและคำถามที่มันจะตามมาก็คืออวแล้วอย่างนี้เราควรจะทำงานหนักในรูปแบบไหนละ่ะถึงจะได้ผลลัพธ์และก็ไม่ได้เจอกับภาวะหมดไฟด้วยผมว่าคาถามนี้น่าสนใจครับ สิ่งหนึ่งที่คุณแม็กเคียขาแนะนําก่อนเลยก็คือหากคุณรู้สึกว่าทําไมในแต่ละวันคุณมีกิจวัตรที่มันซับซ้อนมากเลยอย่างแรกที่คุณต้องทําคือไม่ใช่การเพิ่มกิจวัตรที่สําคัญไปครับแต่เป็นการตัดสิ่งที่ไม่สําคัญออกเพราะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณซับซ้อนคุณจัดการบริหารชีวิตไม่ได้นั่นหมายความว่าคุณมีสิ่งที่ต้องทําหรือสิ่งที่ดูเหมือนจะสําคัญเยอะมากเกินไปครับเอาละครับเรามาเริ่มที่ส่วนที่1กันคุณแม็กเควเขาได้พูดถึงภาวะง่ายได้ครับ การที่เรากําหนดได้ว่าสิ่งไหนคือสิ่งสําคัญที่เราควรจะทําในแต่ละวันจริงๆมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตง่ายขึ้นแต่มันก็ไม่สามารถขจัดความซับซ้อนได้ถึงร้อได้อย่างแน่นอนครับคุณแม็กเควเขาเลยพาเราไาที่ภาวะง่ายได้ภาวะง่ายดายคืออะไรภาวะง่ายดายคือการทําอะไรบางอย่างด้วยความรู้สึกโฟล์ครับคุณผู้ฟังยังจําปรัชญาโฟล์ที่ผมทําไปได้ไหมครับเป็นช่วงเวลาที่เราทําบางสิ่งบางอย่างโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่า เราสนใจอย่างอื่นแล้วสนใจแค่ง,งานที่เราทําช่วงเวลานั้นคือช่วงเวลาที่มีค่ามากคักนับตามช่วงเวลาใน1วัน <S <S คุณแม่เคียวเขา<อ>ได้ยกตัวอย่างถึงนักบาสเกตบอลครับนักบาสเกตบอลที่ชู้ลูกโทษได้อย่างแม่นยําที่สุดในโลกไม่ใช่ไมเคิลจอแดนหรือสตีเฟนเคอร์รีแต่เป็นเอเลนาเดลิดอนครับอัตราความสําเร็จในการชู้ลูกโทษตลอดอาชีพของเธอคือ93.4%ถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับนักกีฬามืออาชีพ ซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่คุณแม่เคียวสนใจในการชุดลูกโทษแต่ละครั้งในการชุดลูกบาสนะครับเวลาแข่งมันจะมีความกดดันคุณเอเลนาเขาทำอย่างไรถึงสามารถชุดลูกบาสลงห่วงเป็นอัตราถ,ถึง93.4%จเรเคล็ดลับของเธอคืออะไรรู้ไหมครับคุณแม่เคียวก็ได้ไปถามนักบาสคนนี้เคล็ดลับของเธออยู่ที่การเชื่อมั่นในขั้นตอนการชูลูกโทษซึ่งมันเรียบง่ายเธอฝึกฝนมาตลอดตั้งแต่อยู่ชั้นเกรดแปดนักบาสคนนี้เขาบอกว่า ในทุกๆครั้งที่คุณจะชูล,ลูกบาสอย่าคิดเยอะครับนี่คือสิ่งที่เขาตอบออกมาครับพยายามอย่าคิดเยอะในช่วงเวลาที่คุณฝึกซ้อมพยายามทําด้วยความรู้สึกโฟล์ไม่ต้องคิดอะไรจดจ่ออยู่กับสิ่งที่คุณทําเท่านั้นเพราะถ้าคุณทําให้การชูล,ลูกบาสเนี่ยมันง่ายเข้าไว้ไม่ว่าอย่างไรคุณก็แทบจะไม่พลาดเลยไม่จําเป็นต้องกดดันตัวเองไม่จําเป็นต้องสนใจแฟกเตอร์อื่น ผมชอบประโยคที่เขาได้เขียนคอมมาไว้ก็คือพยายามอย่าคิดเยอะสิ่งสำคัญที่สุดเมื่ออยู่ตรงเส้นโยนลูกโทษคืออย่าปล่อยให้ตัวเองฟุงซ่านเกินไปครับผมว่ามันเอามาเปรียบเทียบกับชีวิตการทํางานทุกอย่างได้เลยหลายครั้งที่เราทํางานบางอย่างแต่เราคิดถึงอีกอย่างว่าเอ้ยทำงานนี้เสร็จเราจะไปทําอย่างอื่นหรือเปล่าท้ายที่สุดแล้วบางครั้งเราอาจจะทํางานไปด้วยตอบอีเมลไปด้วยหรือคุยกับลูกค้าไปด้วยมันเลยไม่สามารถที่จะเข้าสู่โฟล์สเตทได้กับงานอย่างใดอย่างหนึ่งเลยซึ่งผมมองว่ามันอันตรายมาก ราะคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่สามารถจัดการอะไรได้เลยถึงแม้เราจะทํางานมากขึ้นก็ตามนี่แหละครับคือคอนเซปต์ของภาวะง่ายได้พยายามอย่าคิดเยอะจดจ่อกับสิ่งที่คุณทําให้มากที่สุดในส่วนนี้ครับคุณแม่เคียวเขาได้อธิบายว่าเวลาเราจะทําสิ่งที่มันสําคัญทํำยังไงก็ได้ให้การเริ่มต้นที่จะลงมือทํานั้นง่ายที่สุดผมจะยกตัวอย่างผมจําได้ว่าผมเคยยกตัวอย่างนี้ในตอนเริ่มต้นทําช่องเดอะไลบรี้แรกๆก็คือสมมุติว่าคุณผู้ฟังจะออกกําลังกาย ถ้าคุณผู้ฟังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเนะี่ยแล้วคุณคิดว่าคุณจะไปออกกําลังกายตอนเช้าคุณจะใช้พลังงานสูงมากและถ้าคุณไม่เคยฝึกคุณจะมีแนวโน้มว่าโอเคไว้วันอื่นค่อยออกแล้วกันวิธีแก้ก็คือคุณทายัางไงก็ได้ให้การเริ่มต้นออกกําลังกายนั้นง่ายที่สุดถ้าให้ผมแนะนําก็คือในช่วงเย็นก่อนที่จะออกกําลังกายเตรียมเสื้อผ้าไว้เลยวางกุญแจรถวางกุญแจบ้านวางขวดน้ําไว้เลยแล้วตอนที่คุณตื่นมาคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเริ่มต้นได้ง่ายมากหรือในเรื่องของการทํางานครับ วิธีที่ดีที่สุดในการที่จะทําให้เราสามารถโฟล์ไปกับงานได้ก็คืออย่างแรกเลยคุณจะต้องใส่ไว้ในกิจวัตร to do list และอย่างที่สองกหนดเดทไลน์เพราะถ้าคุณไม่กําหนดเดทไลน์คุณจะผัดวันประกันพรุ่งครับและพอเข้าสู่ช่วงเวลาที่คุณจะต้องทํางานจริงๆทํายังไงก็ได้ให้คุณจดจ่อกับงานได้มากที่สุดอย่างแรกเลยก็คือปิดโทรศัพท์ครับเพราะโทรศัพท์สามารถดิสแทรกเราได้ตลอดเวลาในตอนนี้โทรศัพท์ผมก็ไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเพราะว่าผมปิดเครื่องไว้ และที่สำคัญก็คือใน1วันคุณต้องตอบไปได้ว่าสิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องทําจริงๆมีเท่าไหร่ ผมมองว่าจริงๆในหนึ่งวันเนี่ยไม่ควรมีเกิน5อย่างสําหรับสิ่งที่สําคัญเราอาจถูกปลูกฝังมาทั้งชีวิตให้เชื่อว่าถ้าอยากประสบความสําเร็จมากๆต้องทุ่มเทให้มากด้วยเช่นกันด้วยเหตุนี้เราจึงทําหลายสิ่งหลายอย่างให้มันเยอะและยากมากขึ้นซึ่งมันมากเกินความจำเป็นครับสาหรับคุณแม็กเควตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นคนบรรยายเขาเป็นผู้บรรยายซึ่งเขาได้รับงานบรรยายนหนึ่งเป็นงานบรรยายที่ค่อนข้างสําคัญสิ่งที่คุณแม็กเควทําก็คือเขาตัดสินใจเพิ่มรายละเอียดจนเยอะเกินไปเขาทํางานหนักมากครับ แล้วการบรรยายครั้งนั้นพังไม่เป็นท่าสําหรับเหตุผลของเขาในครั้งนั้นก็คือเขาอธิบายไว้ว่าในตอนที่เขาไปบรรยายครับเขาฟุงซ่านมากว่าการบรรยายครั้งนี้จะต้องดีที่สุดเขาเลยทําสไลด์เนี่ยหลายรอบมากพอกลับมาคิดทบทวนว่าเขาผิดพลาดอย่างไรเขาได้คําตอบว่าการบรรยายในครั้งนี้มีความสําคัญกับตัวเขามากเขากดดันตัวเองมากเกินไปคิดเยอะเกินไปวางแผนมากเกินไปและพยายาม มากเกินไปครับนี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียนของคุณแม็กเคียวในการบรรยายครั้งนั้นเขาตระหนักว่าความล้มเหลวหลายอย่างในชีวิตเกิดจากความผิดพลาดเดียวกันสาเหตุไม่ได้เพราะว่าเขาพยายามไม่มากพอแต่เป็นเพราะพยายามมากเกินไปกับสิ่งที่มันไม่ได้สําคัญซึ่งพอถึงตรงนี้ผมเชื่อว,ว่าคุณผู้ฟังอาจจะเริ่มสับสนแล้วว่าเอาแล้วเราควรจะพยายามแบบไหนพยายามมากเกินไปก็อาจจะไม่สําเร็จแต่พยายามน้อยเกินไปก็ไม่สําเร็จแน่ๆแล้วเราควรจะทําอย่างไรเรามาหาคําตอบกันครับ เรามาดูหัวข้อนี้กันครับคุณเข็นครกลงภูเขาได้หรือไม่นักเขียนด้านการตลาดเซสโกดินครับเคยกล่าวไว้ว่าหากคุณมองเห็นว่าการพยายามอย่างหนักเพื่อทําธุรกิจให้รุ่งนั้นมันยากแค่ไหนโดยเฉพาะตอนที่เริ่มต้นทางออกหนึ่งที่คุณสามารถทําได้ก็คือลองถามตัวเองดูว่าแล้วทําไมไม่เริ่มต้นธุรกิจอื่นที่คุณสามารถพยายามเพียงเล็กน้อยได้ดูละ่ะ ผมชอบสิ่งที่คุณเรดฮอฟแมนครับผู้ก่อตั้ง Link ์อินเขาได้กล่าวไว้ว่าตัวเขาเป็นคนเรียนรู้ว่าการแก้ปัญหาที่ธรรมดาที่สุดง่ายที่สุดและมีคุณค่าที่สุดถือเป็นกลยุทธ์ธุรกิจของ Link ์อินครับและเป็นส่วนที่ทําให้ Link ์อินประสบความสําเร็จการแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดถือเป็นส่วนหนึ่งของการลงมือทําตามกลยุทธ์หรือแม้แต่บริษัท Apple ครับคุณผู้ฟังเห็น iPhone, iPod, iPad ดไหมครับ ทั้งเครื่องมีอยู่ปุ่มเดียวมันดูเรียบง่ายไหมครับซึ่งหากเรามาวิเคราะห์จริงๆความเรียบง่ายอันนั้นแหละทำให้นวัตกรรมของ Apple เป็นสิ่งที่เข้าถึงใจคนได้มากที่สุดย้อนกลับไปในโทรศัพท์ Black b บ a ็ k เบอ r ์รครับ Black b บ็กเบอร์รเนี่ยผมผมยังทันอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งปุ่มโทรศัพท์มันเยอะมากและผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้อยากเข้าถึงเลยซึ่งหากเทียบกับ Apple ครับ Apple ผลิตภัณฑ์ของเขาเรียบง่ายมากแทนที่จะมองว่าการประสบความสำเร็จอย่างสูงต้องอาศัยการทำสิ่งที่ยากและซับซ้อน Apple กลับมองว่าเราควรทำให้มันเรียบง่ายเข้าไว้ความเรียบง่ายไม่สามารถสร้างได้ไง่ายครับมันจะต้องใช้ชั่วโมงบินค่อนข้างสูงแต่ท้ายที่สุดแล้วมนุษย์ชอบความเรียบง่ายครับความเรียบง่ายจะเข้าถึงเราได้มากกว่าความซับซ้อนแน่นอนดังนั้นครับหากเทียบกับคนสองคนคนที่หนึ่งทำงานหนักมากแต่ ทำเอางานที่ทำเนี่ยสร้างความซับซ้อนพยายามมากเกินไปใส่รายละเอียดที่ไม่จําเป็นมากเกินไปกับอีกคนหนึ่งทํางานเหมือนกันเลยครับแต่พยายามทําให้มันออกมาเรียบง่ายที่สุดเขาจะใช้เวลาทํางานนั้นด้วยโฟล s สเตทถ้าเขารู้สึกว่าเขาถูกดิสแทร t เยอะเกินไปเขาอาจจะไม่ทําก็ได้เขาอาจจะไปทําอย่างอื่นให้หัวของเขาโล่งก่อนเมื่อคนที่กําจัดความยากซับซ้อนออกไปเขาจะชนะเสมอครับความพยายามอันน้อยนี้ของเขาสามารถทําให้สิ่งที่สําคัญมีความก้าวหน้าได้ คุณแม่เคียวเขาได้ยกถึงกลยุทธ์หนึ่งที่คนที่ประสบความสําเร็จเขาใช้ครับลองพิจารณานักลงทุนคนนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านรู้จักวอร์เรนบัฟเฟตต์ครับคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้กลยุทธ์ที่เรียบง่ายคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินประโยคว่าช้าๆได้พราเล่มงามกับจงโลภในเวลาที่คนอื่นกลัวคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินประโยคนี้หากเราดูกันจริงๆครับมันเป็นคําแนะนําที่เรียบง่ายมากแต่คุณวอร์เรนบัฟเฟตต์ใช้กลยุทธ์นี้ในการลงทุน จริงๆครับเขาเอาเวลามาเป็นตัวแปรด้วยมันเรียบง่ายมากในตอนที่คุณวอร์เรน u บัฟเฟตบริหารบริษัทเบรคชัยฮัตชเวย์ครับเขาก็กล่าวไว้เลยว่าพยายามเติบโตอย่างช้าๆและเติบโตอย่างยั่งยืนแทนที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วเขาไม่ได้มองหาบริษัทซึ่งต้องใช้ความทุ่มเทยอย่างมหาศาลเพื่อให้ได้ผลกำไรแต่คุณวอร์เรนบัฟเฟตตมองหาการลงทุนที่ง่ายแก่การตอบตกลงหรือธุรกิจที่บริหารอย่างเรียบง่ายและได้เปรียบใน ยาวซึ่งผมชอบประโยชนที่คุณแม็กเคียวเขาเออกมาให้ก็คือคุณวอร์เรนบัฟเฟตเขาไม่คิดจะกระโดดรั้วสูง7ฟุตเขามองหารั้วสูง1ฟุตที่เขาสามารถเดินข้ามได้ต่างหากดังนั้นครับเมื่อกลยุทธ์ที่คุณทําอยู่มันยุ่งยากเกินไปจนทําให้แต่ละขั้นตอนให้ความรู้สึกไม่ต่างจากการเข็นครกขึ้นภูเขาคุณต้องหยุดครับมองปัญหาในมุมกลับแล้วถามตัวเองดูว่าวิธีที่จะทําให้ผลลัพธ์นี้ออกมาอย่างง่ายดายที่สุดคืออะไร ฉะนั้นครับผมอาจจะสรุปให้คุณผู้ฟังได้ว่าเส้นทางที่คุณจะประสบความสําเร็จอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องพยายามมากกว่าคนอื่นๆแต่มันจําเป็นที่จะต้องพยายามในสิ่งที่มันสําคัญและทําให้เรียบง่ายที่สุดเพราะถ้าคุณทําในสิ่งที่มันสําคัญด้วยความคิดที่ซับซ้อนมีขั้นตอนเยอะคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่สามารถทําให้มันง่ายได้ได้เลยและกลยุทธ์ต่อไปครับที่เราจะทําให้งานที่เราทําออกมาง่ายได้มากขึ้นก็คือ เราต้องสนุกกับสิ่งที่ทำครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเพราะว่าการที่เราจะสนุกกับสิ่งที่ทำมันจะมีแฟกเตอร์บางอย่างที่เราจะต้องควบคุมด้วยในตอนแรกครับผมให้คุณผู้ฟังลองตระหนักดูว่าสิ่งที่สำคัญที่คุณจะต้องทำจริงๆมีอะไรบ้างและตัดสิ่งที่ไม่สำคัญทิ้งออกไปก่อนกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือคุณจะต้องสนุกกับสิ่งที่ทำถ้าคุณทำในสิ่งที่สำคัญและสนุกกับการกระทำนั้นนั่นแหละครับมันจะพาคุณเข้าสู่ภาวะง่ายดายได้ง่ายมากขึ้น คำถามก็คือแล้วเราจะทําอย่างไรคุณแม่เคียวครับเขาได้เขียนไว้ว่าเราทุกคนมีกิจกรรมสําคัญที่ไม่ได้ทําเป็นประจําเรารู้ว่ามันต้องทําแต่เราไม่ได้อยากทําเช่นอะไรออกกําลังกายครับแน่นอนเราทุกคนรู้ว่าการออกกําลังกายสําคัญมากแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสนุกกับการออกกําลังกายโดยเฉพาะการเริ่มต้นแรกๆครับหรือแม้แต่การจัดการเรื่องเงินการล้างจานหลังกินมือ่ําเสร็จอันนี้ผมไม่ชอบมากในการล้างจานแต่ต้องทํา เราจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่ว่าทุกกิจกรรมมันจะสนุกแต่มันอาจจะสําคัญแต่เราสามารถทําให้มันสนุกได้อย่างไรเรามาดูสิ่งที่คุณแม่เคียวเขาอธิบายครับกิจกรรมสําคัญหลายอย่างซึ่งไม่สนุกเลยขนาดลงมือทําจะสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขให้ในภายหลังแน่นอนมันจะเป็นแบบนั้นหากคุณออกกําลังกายและกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นคุณก็จะสุขภาพดีขึ้นและน้ําหนักลดลงถึงแม้ในช่วงเวลาที่คุณทําคุณจะรู้สึกทรมานก็ตาม หากคุณอ่านหนังสือทุกวันคุณจะเกิดความเชี่ยวชาญในสิ่งที่อ่านและได้ความรู้มากขึ้นแต่แน่นอนการเริ่มต้นอ่านหนังสือยากครับผมบอกเลยวว่าถึงแม้ผมจะอ่านหนังสือเยอะแต่ผมจะต้องกำหนดช่วงเวลาที่ผมอ่านเพราะไม่อย่างนั้นผมจะไปทำอย่างอื่นหรือการนั่งสมาธิหากคุณนั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอคุณก็จะรู้สึกสงบขึ้นในท้ายที่สุดแต่หลายคน รู้สึกว่าการตั้งสมาธิมันยากใช่ไหมครับทั้งหมดนี้มันเป็นตัวชีวัดอย่างที่เราเห็นครับคุณจะได้ผลตอบแทนหลังจากที่ลงมือทําไปแล้วอาจจะเป็นสัปดาห์เป็นเดือนหรือเป็นปีแต่กิจกรรมสําคัญไม่จําเป็นจะต้องให้ความสุขแค่ในภายหลังถ้าเรารู้สึกสนุกในช่วงเวลาที่เราลงมือทําได้คุณผู้ฟังคิดว่ามันจะดีขนาดไหนครับวิธีก็คือเราแค่ต้องลดช่วงเวลาระหว่างการลงมือทํากับความพึงพอใจด้วยการจับคู่กิจกรรมสําคัญกับผลตอบแทนครับ คุณผู้ฟังยังจำหนังสือ The Power of Habits ได้ไหมครับที่ค, Lewis, คุณชาวดูิสเขาได้เขียนไว้ในการที่เราจะทำในสิ่งที่สำคัญมันจะมีคำว่าให้รางวัลตัวเองถ้าคุณให้รางวัลตัวเองอย่างพอดีนะครับกับทุกๆครั้งที่คุณทำในเรื่องที่สำคัญสมองของคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยการลงมือทำเนี่ยมันสนุกมากขึ้นเพราะคุณจะได้รางวัลในท้ายที่สุดและคุณแม็เควเขาก็ได้แนะนำว่าสมมติคุณผู้ฟังอยากออกกำลังกาย คุณผู้ฟังก็ลองเตรียมพอดแคสต์หรือเพลงที่คุณชอบไว้ในระหว่างการออกกําลังกายคุณจะลงมือทําได้ง่ายมากขึ้นซึ่งผมมองว่ารางวัลในการที่เราจะให้เวลาทําในสิ่งที่สําคัญคุณผู้ฟังจะต้องสร้างมันขึ้นมาเองสมมติคุณผู้ฟังอ่านหนังสือคุณอาจจะให้รางวัลด้วยการหากอ่านหนังสือเล่มนี้จบคุณอาจจะไปเที่ยวก็ได้การจับคู่กิจกรรมที่สนุกกับกิจกรรมที่สําคัญมันจะมีพลังให้ท่านกระตุ้นลงมือทําครับเพราะถึงอย่างไรเราจะปฏิเสธไม่ได้ว่ากิจกรรมที่มันสนุกอยู่แล้ว บางครั้งมันอาจจะไม่ให้ผลลัพธ์ที่ดีแต่ถ้าเราสามารถจับคู่กิจกรรมที่สําคัญกับกิจกรรมที่สร้างความพึงพอใจไว้ด้วยกันได้มันจะให้ผลลัพธ์ช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณสนุกมากเลยเวลาที่คุณได้ทําสิ่งที่มันสําคัญเพราะว่านานแค่ไหนแล้วที่เราต้องคอยบังคับให้ตัวเองทําเรื่องยากแต่สําคัญโดยอาศัยเพียงแค่ความมุ่งมั่นครับซึ่งมันไม่พอแน่นอน หรือถ้าคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าจะให้รางวัลตัวเองอย่างไรผมว่าวิธีนี้เวิร์คครับก็คือสร้างกิจวัตรที่เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณคุณแม่เคียวเขาได้ยกตัวอย่างถึงเรื่องของการจัดบ้านครับผมมั่นใจว่าคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะเคยได้ยินชื่อของคุณคนโดมาิเอียเป็นศาสตร์ของการจัดบ้านพร้อมปรัชญาในการหเห็นคุณค่ากับสิ่งที่ทํา คุณคอนโดมาอิเอครับเธอไม่เพียงเชิญชวนให้เรากำจัดสิ่งรกลุงลังในตู้เสื้อผ้าแต่ยังแนะนำให้เราทำพิธีกรรมปล่อยวางด้วยการขอบคุณสิ่งของก่อนที่เราจะทิ้งและทุกๆครั้งที่เราจะทิ้งสิ่งของนะครับเราจะรู้สึกว่ายเอย้สิ่งของชิ้นนี้เคยให้ความสุขกับเราในช่วงเวลาหนึ่งคุณจะรู้สึกเห็นคุณค่ากับสิ่งที่คุณมีมากขึ้นถึงแม้คุณจะมีน้อยลงก็ตามเพราะคุณจะต้องทิ้งของที่ไม่จาเป็น ท้ายที่สุดแล้วการพับผ้าจะกลายเป็นมากกว่าการประหยัดพื้นที่จัดเก็บมันคือการแสดงถึงความใส่ใจนี่แหละครับเปรียบเสมือนเป็นพิธีกรรมในจิตวิญญาณของคนในแต่ละสิ่งที่คุณทํามันจะมีความหมายมากขึ้นมันจะมีปรัชญาในตัวของเขาเองคุณแม่เคียวเขาจึงได้อธิบายไว้ว่า การจัดบ้านปรัญาของคอนโดมาริเอตเปลี่ยนชีวิตตรงที่เราได้รางวัลมากกว่าแค่การจัดบ้านเท่านั้นมันไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่คุณมีความสุขเมื่อทําเสร็จพิธีกรรมของเขากลายเป็นสิ่งที่มีความหมายในตัวของมันเองเพราะคุณรู้สึกคุณผูกพันกับของที่คุณมีมากขึ้นมผมพาคุณผู้ฟังมาที่ส่วนที่2เป็นส่วนหลักของหนังสือเล่มนี้ก็คือในช่วงแรกเราพูดถึงเรื่องของความง่ายดายใช่ไหมครับจะเกี่ยวกับเรื่องของความคิดการมีกรอบความคิดการเริ่มต้นที่จะลงมือทําในส่วนที่2เราจะพูดถึงการลงมือทํา ด้วยภาวะง่ายดายครับการลงมือทําด้วยภาวะง่ายดายเป็นแบบไหนผมจะพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปที่ถึงการชูดลูกบาสครับคุณแม็กเคียวเคยยกตัวอย่างครับหากคุณเป็นนักบาสคุณพยายามมากเกินไปที่จะชูดลูกโทษคุณก็จะรู้สึกเกรง็งและคุณก็จะเคลื่อนไหวเร็วเกินไปท้ายที่สุดคุณก็จะชูดไม่ลงห่วงสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับคนเก่งจํานวนมากครับมัน ทำให้คนที่เก่งเนี่ยในช่วงเวลาที่เขาฝึกซ้อมเขารู้สึกว่าเขาโฟล์มากเลยแต่พอเวลาที่จะต้องไปลงมือทําจริงๆเขากลับกดดันตัวเองเขากลับฟงซ่านเขาคิดเยอะเกินไปและพอถึงจุดหนึ่งครับการทุ่มเทค,ความพยายามมากขึ้นจะไม่ทําให้พวกเขาพัฒนาขึ้นแต่กลับทําให้แย่ลงซึ่งมันมีงานวิจัยนะครับคือนักเศรษฐศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่ากฎผลตอบแทนลดน้อยลง low o f diminishing return ครับซึ่งระบุว่าเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งปัจจัยการผลิตที่ถูกเพิ่มเข้าไปจะทําให้เกิดอัตราผลลัพธ์ที่ลดลงเช่นอะไรสมมตินะครับหากผมเขียนหนังสือเป็นเวลา2ชั่วโมงผมจะเขียนได้2หน้าแต่ถ้าเขียน4ี่ชั่วโมงผมควรจะได้4หน้าใช่ไหมครับไม่ใช่ครับถ้าผมเขียน2ชั่วโมงผมเขียนได้2หน้าแต่ถ้าผมเขียน4ี่ชั่วโมงผมจะได้แค่3หน้าเพราะอัตราผลลัพธ์จะค่อยๆลดลงครับการทุ่มเทม,มากขึ้นในจุดนี้จึงควรถูกตั้าคําถามว่า การพยายามมากขึ้นจะทําให้เราได้ผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นตามไปด้วยหรือเปล่าและผลลัพธ์จากงานวิจัยของนักเ er ศรษฐศาสตร,ร์ก็คือพอถึงจุดหนึ่งครับการทุ่มเทความพยายามมากขึ้นจะไม่ทําให้เราพัฒนาขึ้นแต่กลับทําให้แย่ลงมากกว่าคําถามก็คือแล้วเราควรจะทําอย่างไรมาถึงจุดที่คุณแมคเคียวเขาจะแนะนำครับก็คือถ้าคุณอยากจะทําอะไรให้มันง่ายได้คุณต้องรู้ก่อนว่า ความสําเร็จในงานที่ทํานั้นหน้าตามันคนเป็นแบบไหนอันนี้เป็นเรื่องเล่าที่คุณแม่เคียวก็เขียนลงมาและผมอยากจะให้คุณผู้ฟังลองทําความเข้าใจเมื่อ400ปีก่อนครับพระเจ้ากุสตาฟที่2แห่งสวีเดนเห็นความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงกองเรือรบเพื่อปกป้องราษฎรจากภัยคุกคามพระองค์ครับจึงให้ประชาชนแล้ก็แรงงานเนี่ยมาสร้างเรือซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นในรูปแบบนี้ครับ ปัญหาแรกเลยในการสร้างเรือก็คือพระองค์เนี่ยไม่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าอยากให้เรือที่สร้างมีหน้าตาเป็นอย่างไรคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าพระเจ้ากุสตาฟที่2ครับต้องการสร้างเรือแต่ไม่ดูนะว่าผลลัพธ์สุดท้ายที่เรือควรจะออกมาเป็นอย่างไรเขาอาจจะมีในหัวบ้างไว้แล้วคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าในกระบวนการทํางานมันจะเป็นแบบใดครับในผมจะอธิบายให้ฟังในตอนที่ประชาชนเริ่มสร้างเรือครับ พระเจ้ากุตาเปลี่ยนวิสัยทัศน์บ่อยมากพอเรือใกล้จะสําเร็จถึงจุดหนึ่งแล้วพระเจ้ากุตาบอกว่าเอ้ยตรงนี้มันยังปรับได้อีกหน่อยเราเปลี่ยนไหมเปลี่ยนโครงสร้างไหมตอนแรกเรือต้องมีความยาว33เมตรพร้อมปืนใหญ่32กระบอกบนดาดฟ้าต่อมาครับความยาวของปืนถูกปรับเป็น37เมตรและมีการตัดไม้ตามความยาวที่เปลี่ยนไปทีนี้ครับพอเปลี่ยนไปแล้วรอบหนึ่งพระเจ้ากุตาปอยากจะเปลี่ยนเียครับคราวนี้พระองค์ตัดสินพระไทยว่าเรือจําเป็นจะต้องยาว41เมตร37เมตรมันไม่พอ ความต้องการปืนใหญ่ของพระอ,องค์ก็เปลี่ยนไปด้วยจากเดิมต้องการ32เห็นแล้วรู้สึกว่ามันสั้นเกินไปขอเป็น36กระบอก2แถวด้วยได้ไหมท้ายที่สุดครับคนงานกว่า400รอชีวิตทุ่มเทอย่างหนักเพื่อให้งานนี้สําเร็จลุล่วงแต่ถึงแม้พวกเขาจะใกล้จะทํางานนี้เสร็จอยู่รอมรอบพระองค์ก็จะเปลี่ยนพระไทยอีกครั้งโดยรับสั่งให้ติดตั้งปืนขนาดใหญ่จํานวน64กระบอกแทนท้ายที่สุดแล้วงานมันก็ไม่เสร็จเสทีเขาทํางานมาคืนครับเขาขยันกันมากเลยแต่มันก็ไม่สําเร็จเสทีท้ายที่สุดแล้วครับ งานนี้กว่าจะเสร็จก็ต้องใช้เวลา2ปีในการสร้างเรือเพียงลำเดียวและคุณผู้ฟังครับสิ่งที่พีก,ก็คือวันที่จะประกาศเปิดตัวเรือนะครับในวันที่10สิงหาคมในคศ1 6 2 8เรือวาสาครับเขาได้ตั้งชื่อเรือลำนี้ว่าเรือวาซาเรือวาสาก็เล่นออกจากท่าเรือเพื่อเดินทางครั้งแรกโดยที่ยังเหมือนจะไม่สมบูรณ์ ซึ่งในระหว่างนั้นครับพระเจ้ากุตาปทรงวางแผนให้มีการจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อให้เป็นที่รำลึกถึงการเดินทางมีการจุดพลุเชิญคณะทูตต่างชาติและจัดการแสดงอันน่าตื่นตาตื่นใจหลังจากนั้นครับทันทีที่จะปล่อยตัวเรือครับทันทีที่เรือแล่นออกช่องปืนใหญ่เปิดออกครับปากกระบอกปืนยื่นออกไปด้านนอกเพื่อยิงสลุดแต่ผู้มีเกียรติบนฝั่งและหลังจากนั้นครับทันใดนั้นลมก็กันโชกแรงกระทบกับใบเรือส่งผลให้เรือมา้าหึมาลำนี้เอียงไปด้านหนึ่ง พอเรือเอียงครับน้ําก็ทะลักเข้าผ่านช่องปืนใหญ่เพราะบรรดากระบอกปืนเนี่ยจมลงทะเลไปด้านหนึ่งลูกเรือพยายามกันอย่างสุดความสามารถครับแต่น้ําทะเลก็ไหลท่วมชั้นที่ติดตั้งปืนและทะลักเข้าสู่คลังเก็บสินค้าครับหลังจากนั้นเรือวาซาจมลงอย่างน่าเศร้าภายในเวลาเพียง50นาทีพร้อมลูกเรือ53ชีวิต ท้ายที่สุดแลวครับโครงการสร้างเรือรบราคาสูงที่สุดในประวัติศาสตร์สวีเดนไปได้ไม่ถึง1ไมล์ก่อนจะถูกฝังไว้ใต้พื้นน้ําทั้งหมดนี้คุณแม่เคียวเขาบอกว่ามันเป็นเพราะกษัตริย์ทําให้ภารกิจแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสําเร็จลุล่วงได้อย่างปลอดภยัยพระองค์เอาแต่เปลี่ยนใจว่าสิ่งที่มันสําเร็จแล้วควรจะเป็นอย่างไรนี่จึงเป็นเรื่องสําคัญครับว่าทําไมการกําหนดผลลัพธ์ว่างานที่เรามองว่ามันสําเร็จเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนคุณจะต้องมีโกที่ชัดเจนก่อนท้ายที่สุดแลวครับ โดยหลักการแล้วคุณไม่สามารถทำภารกิจให้สำเร็จลุล่วงโดยปราศจากจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้อย่างชัดเจนไม่ได้ครับเพราะคุณจะทุ่มเทปรับปรุงแก้ไขางานนั้นโดยเปล่าประโยชน์มากเกินไปคุณทำงานหนักขึ้นแต่ผลลัพธ์กลับแย่ลงฉะนั้นครับคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดว่าสำเร็จแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรทีนี้ผมให้คุณผู้ฟังลองกลับมาดูงานที่กำลังทำอยู่ลองนึกถึงงานสำคัญส่วนไหนที่คุณผู้ฟังกำลังทำอยู่ การเสร็จสมบูรณ์ของงานนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรครับคุณได้กาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนไว้กับสิ่งที่คุณทําแล้วหรือยังซึ่งคุณแมคเคยวเขาไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องของการพยายามตั้งเป้าหมายเขาเขามีเทคนิคให้ครับหากคุณยังไม่รู้ว่าเออแล้วสาเร็จแล้วของงานนี้ควรจะเป็นอย่างไรสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทําเลยก็คืองั้นหยุดทํางานนั้นก่อนลองคิดดูก่อนเป็นเรื่องน่าทึ่งครับสำหรับหนังสือเล่มน,นี้คุณแมคเคยวเขาได้อธิบายถึงการดําดิ่งสู่สมาธิ หนึ่งนาทีครับถ้าคุณรู้สึกว่าเป้าหมายของงานที่ทํามาดูคลุมเครือคุณเองก็ยังไม่รู้เลยว่าการสําเร็จในงานนี้มันเป็นอย่างไรลองหลับตาแล้วก็ลองคิดดูว่าผลลัพธ์ของงานงานนี้ที่มันสําเร็จควรจะเป็นอย่างไรไม่ต้องทําอย่างอื่นครับหลับตาแล้วก็คิดเลยสมมุติว่าคุณผู้ฟังจะออกกําลังกายความสําเร็จในการออกกําลังกายที่คุณผู้ฟังต้องการคืออะไรอาจจะเป็นหุ่นที่ดี การมีตัวเลขในตาช่างที่คุณคิดว่าเนี่ยตัวเลขเนี้ยเหมาะสมแล้วหรือถ้าคุณอยากจะเรียนดูให้มากขึ้นแน่นอนคุณต้องอ่านหนังสือมากขึ้นลองคิดดูว่าความสําเร็จในการอ่านหนังสือมากขึ้นหน้าตามันจะเป็นแบบไหนคุณมีความรู้มากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าถ้าเป็นแอปพลิเคชันคุณจะมีอ่าเขาเรียกว่าการบันทึกว่าเล่มนี้คุณได้อ่านไปแล้วคุณจะรู้สึกดีในการที่คุณสามารถขีดค่าหนังสือที่คุณเคยได้อ่านไปแล้วท้ายที่สุดครับเราทุกคนล้วนมีงานสําคัญที่อยากทําให้สําเร็จ หลายครั้งเราอาจจะพบว่าเราเสียเวลาทุ่มเททํางานโดยไม่สําเร็จเสียทีหลายครั้งทางออกมันง่ายครับทางออกเรื่องนี้มักเป็นเพียงการตัดสินใจว่าผลลัพธ์ของความสําเร็จในงานนี้หน้าตามันเป็นอย่างไรถ้าคุณกําหนดได้การกระทํามันจะง่ายมากขึ้นเพราะคุณมีแก่นที่จะไปถึงอยู่แล้วเมื่อเรารู้อย่างแน่ชัดแล้วว่าสําเร็จแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรมันจะไม่เพียงช่วยให้เราทําอะไรสําเร็จได้หลุดลวงเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เราเริ่มต้นลงมือทําได้ง่ายมากขึ้นด้วยครับในส่วนแรกเรารู้แล้วว่า การทำงานหนักมากเกินไปอาจจะไม่ได้มีผลลัพธ์ที่สำเร็จขนาดนั้นแต่การรู้ว่าสิ่งไหนสำคัญที่ควรจะทำและสิ่งไหนไม่สำคัญและควรจะตัดออกเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าเพราะคุณจะทำสิ่งต่างๆได้อย่างง่ายดายมากขึ้นในส่วนที่2ก็คือเป็นเรื่องของการกระทำการกระทำแต่ละอย่างคุณจะต้องกำหนดโกลได้ชัดเจนคุณจะต้องรู้ว่า ความสําเร็จของงานงานนี้หน้าตาเป็นแบบไหนเพราะถ้าคุณไม่รู้คุณยังรู้สึกว่าความสําเร็จของงานนี้มันคลุมเครือมากเลยคุณก็จะทาอะไรก็แก้ทําต่อไปแล้วก็แก้ต่อไปไม่สําเร็จเสียทีสุดท้ายนี่ครับเรามีทางเลือกทุกชั่วขณะครับเราเลือกได้ว่าจะเดินบนเส้นทางที่เหนื่อยขึ้นหรือสบายขึ้นแต่ที่แน่ๆคือการที่เราเหนื่อยขึ้นมันไม่ได้การันตีว่าเราจะประสบความสําเร็จมากขึ้นใช่ไหมครับคุณแมทเคียวเขาบอกว่าหากให้เขาแนะนําข้อคิดข้อเดียวจากหนังสือเล่มน,นี้ก็คือ ชีวิตคนเราไม่จําเป็นต้องยากเย็นและซับซ้อนเหมือนอย่างที่เราทําให้มันเป็นครับเราทุกคนต่างมีสิ่งที่โรเบิร์ตฟรอสเขียนไว้ว่าสัญญาณที่ต้องรักษาและหนทางอีกยาวไกลที่ต้องเดินจนกว่าจะหลับไหลไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญกับความท้าทายอุปสรรคหรือความยากลําบากอะไรก็ตามระหว่างทางเราสามารถมองหาเส้นทางที่ง่ายกว่าได้เสมอและหลายครั้งเส้นทางที่ง่ายกว่านั้นให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าด้วยครับ นี่ก็เป็นบทเรียนจากหนังสือ Effortless ที่ผมสรุปมาให้คุณผู้ฟังนะครับผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มน,นี้ในช่วงเดือนที่แล้วและผมเพิ่งจะเอามาทําให้เพราะผมเห็นว่าในทุกวันนี้ปัญหาหลากัลกๆของการทํางานนอกจากเรื่องคนกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการทํางานหนักมากเกินไปแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับเบิร์นเอาใช่ไหมครับผมก็เลยอยากจะให้คุณผู้ฟังได้ลองเริ่มต้นแก้ปัญหานี้ด้วยตัวเองเพราะท้ายที่สุดแล้วการที่เราจะประสบความสําเร็จการที่เราจะแก้ปัญหานในชีวิต รว้แล้วเกิดจากการตัดสินใจของเราทั้งหมดเลยในการที่คุณผู้ฟังตัดสินใจมาฟังพอดแคสต์นี้ก็คือคุณตัดสินใจที่จะมาพัฒนาตัวเองมาเรียนรู้ให้มากขึ้นและพอดแคสต์ในเอพิโซดนี้ทําให้คุณผู้ฟังรู้จักที่จะบริหารชีวิต ให้ง่ายดายมากขึ้นครับและถ้าคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณและรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันครับหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้ผ่านการฟังนึกซึ้งกว่านี้ครับออดิโอบุ๊กภาษาอังกฤษผ่านสตอรี่เทลนะครับผมมีราคาส่วนลดให้คุณผู้ฟังสามารถกดลิงก์ไว้ข้างล่างได้เลยเพราะเรามีความเชื่อในการพัฒนาสังคมเห่ือการเรียนรู้เหมือนกันครับและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงานเดอะไลบรารีและผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกทกท,กท่านครับสวัสดีครับ thank you